่วมจัดไปโดย75ปีไทยประกันชีวิตสิงคอร์ปอเรชั่นสู่เบรกที่5กับรายการแชมป์จัดไปถ้าเกิดใครนะคะคุณผู้ชมชอบตอนไหนหรืออยากชมย้อนหลังค่ะสามารถหาชมได้เลยค่ะทาง YouTube ค่ะพิมพ์ง่ายๆเลยค่ะแชมป์ Channel ค่ะ CHAMP CHANNEL ค่ะเปิดเจอกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นความในใจนะฮะที่อยากจะพูดแทนนักกีฬาหลายหลายคนเพราะว่าช่วงที่ผมไปมาเลเซียมันมีอยู่แค่2เรื่องที่เป็นประเด็น1ก็คือมาเลเซียต้องอับอายเพราะระบบการจัดการที่เอาเปรียบหรือว่าซีโกงครั้งนี้ค่ะอย่างไรก็ตามประเทศไทยเองก็เสียหน้าเหมือนกันเพราะกองเชียร์โดยเฉพาะไอ้คำที่บอกว่าเกรียนคีย์บอร์ดคือเรื่องนี้ต้องขอพูดถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีคนที่เก่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เยอะมากนะฮะแล้วก็อยากจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยฟังแล้วก็ร่วมกันเดินหน้าประเทศไทยให้ดีขึ้นคือยามเราออกศึกเนี่ยเราต้องสามัคคีนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้เนี่ยมันสามารถ translate ได้คือสมมติหลายคนบอกเอ้ยพิมพ์ด่าทีมบอลไทยภาษาไทยมันจะรู้เรื่องยังไงขอโทษนะฮะเขาเอาประโยชน์ที่คุณด่าเนี่ยไปเข้าใน Google แล้วก็จากไทยเป็นภาษาเขามันก็แปลได้หมดและสิ่งที่น่าอายมากก็คือผมมีโอกาสไปคุยกับผู้บริหารรวมไปถึงทีมงานสตาฟโค้ชหลายหลายคนนะครับเขาบอกว่าคนมาเลเซียเนี่ยยังมาแซวเลยบอกว่าเกิดเป็นคนไทยนี่เหนื่อยนะนอกจากเป็นคนไทยแล้วต้องสู้กับข้าศึกคู่แข่งแล้วยังต้องมาสู้กับพวกเดียวกันอีกเป็นคำพูดที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกอับอายแล้วก็ปวดใจมากไม่น่าภาคภูมิใจโดยเฉพาะทีมฟุตบอลซึ่งตกเป็นเป้าเขาบอกว่าเป็นทีมกีฬาทีมแรกในโลกที่ได้แชมป์แล้วโดนด่านั่นน่ะสิฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการศึกษาครับคือผมบอกว่ามีคนไทยในประเทศเนี่ยดูกีฬากันเยอะค่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนดูกีฬาเป็นเป็นฉะนั้นผมพูดอยู่เสมอว่าวิชาที่ควรจะถูกบรรจุคือดูกีฬาให้เป็นอยากจะบอกว่าการศึกษาต้องช่วยเพราะว่านักปราชญ์ชื่อดังของจีนเคยพูดไว้ว่าอันนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีนะฮะค่ะ If your plan is for 1 year plant rice ถ้ากะวางแผนปีเดียวปลูกข้าว If your plan is for 10 years plant trees ถ้ามองไกล10ปีปลูกต้นไม้ If your plan is for 100 years educate children ถ้ามองไกลเป็น100ปีปลูกปัญญาด้วยการให้การศึกษานี่ฮะเขาบอกถ้าคุณมองอะไรใกล้ๆก็ปลูกข้าวกินประทังชีวิตถ้าคุณมองไกล10ปีปลูกต้นไม้เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์แต่ถ้าเกิดคุณมองการไกลเป็นร้อยร้อยปีคุณต้องปลูกปัญญาให้เด็กด้วยการศึกษาฉะนั้นผมว่าสิ่งที่การศึกษาไทยเนี่ยยังไม่ได้สอนก็คืออิจฉาได้แต่ไม่ใช่ริษยาติได้แต่ไม่ใช่ด่านะครับผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยคุณครูน่าจะเอาเทปนี้ไปให้นักเรียนคุณดูนะฮะตัวอย่างที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือมีคนไปถามดานิอัลเวสนะครับซึ่งเป็นกองหลังทีมชาติบราซิลซึ่งเคยเล่นให้กับทีมบาร์เซโลนาซึ่งทุกคนก็รู้ว่าทีมบาร์เซโลนาเนี่ยเกลียดกับทีมเรอัลมาดริดแบบสุดๆเขาเรียกน้ำกับน้ำมันอะไรประมาณนี้มีคนไปถามอัลเวสว่าใครเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดเท่าที่อัลเวสเคยเจอมาคำตอบของดานิอัลเวสที่ทำให้หลายคนแปลกใจก็คือโรนัลโดค่ะบอกว่าเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับฉะนั้นคนที่ได้ยินคำตอบนี้ก็ปรบมือเลยฮะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่อัลเวสได้แสดงออกเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่า they were rivals but not enemies คำนี้สำคัญมากนะครับเพราะเขาเป็นคู่แข่งไม่ใช่ศัตรูฉะนั้นเวลาคุณผู้ชมหรือน้องๆ อันนี้ผมพูดถึงน้องๆเป็นส่วนใหญ่แล้วกันนะครับหากใครก็ตามที่เคยดูหนังที่คลาสสิกที่สุดอย่างเรื่อง Godfather นะครับซึ่งเป็นหนังเกี่ยวกับเจ้าพ่อเนี่ยนะฮะคำคมที่ดังที่สุดคือคำที่บอกว่า never hate your enemies it affects your judgment นะครับคำนี้คือคำที่พระเอกของเรื่องก็คือ Michael Corleone ซึ่งเป็นสุดยอดเจ้าพ่อซึ่งดังในเรื่องปรัชญาที่สุดเนี่ยนะฮะก็บอกว่าห้ามเกลียดศัตรูเพราะมันจะส่งผลกับการตัดสินใจอารมณ์ทำลายทุกอย่างโกรธคือโง่โมโหคือบ้าฉะนั้นเนี่ยเวลาจะไปวิจงวิจารณ์ใคร
ต้องตั้งสตินะครับคนธรรมดาอาจจะด่ามาเลเซียว่าไอ้ขี้โกงแต่คนมีปัญญาจะบอกว่ามาเลน่าสงสารมีผู้มีอำนาจไม่กี่คนแต่กลับทำให้ประเทศดูแย่หรือคนมีคลาสมีปัญญาจะบอกว่าไอ้คนจัดมันขี้โกงไม่ใช่ไปเหมารวมกันทั้งประเทศและอีกสิ่งหนึ่งที่นักกีฬาส่วนใหญ่ต้องเจอแล้วก็มาบ่นกับผมก็คือคนที่เก่งแต่แบบพิมพ์เล่นกีฬาเป็นไหมคนที่มีการศึกษาเนี่ยนะครับจะไม่ตัดสินอะไรที่ตัวเองไม่เคยทำเหมือนนักมวยชื่อดังเคยบอกว่า criticize me when you get to my level วิจารณ์เลยถ้าคุณอยู่ในระดับเดียวกับผม until then you may admireแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นอนุญาตให้ชื่นชมเชิดชูได้ครับอันนี้กวนมากนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณยังไม่อยู่ขั้นเดียวกับผมอย่ามาวิจารณ์แต่ผมอนุญาตให้คุณชมได้ในขณะเดียวกันก็อยากจะแนะนำนักกีฬาทีมชาติหลายๆคนด้วยนะครับว่าคุณเป็นมืออาชีพจิตใจคุณก็ต้องแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็ต้องดีใจนะฮะเพราะว่าในโลกของเราเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโดนด่ามันหมายความว่าคุณมีชื่อเสียงแล้วใช่ถ้าคุณไม่มีใครรู้จักก็คงจะไม่มีใครมาพูดถึงนะครับฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้มีคำคมหนึ่งไปเห็นผมว่าน่าสนใจอย่าเก็บขยะจากปากใครมาใส่ไว้ในใจเรานี่อันนี้โดนเลยต้องคิดกลับกันนะครับว่าเวลาคนกินเขามี you are what you eat คุณกินอะไรคุณก็เป็นแบบนั้นในโลกโซเชียลก็เหมือนกันครับYou are what you comment นะครับคุณพิมพ์อะไรลงไปนั่นแหละครับมันสะท้อนถึงตัวตนและปัญญาของคุณคุณด่ายิ่งแรงมันก็แสดงถึงคุณภาพและก็คุณค่าในตัวคุณก็พูดสั้นๆง่ายๆโดนๆแบบนี้นะครับฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับและสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับไปที่มาเลเซียมานะครับพูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าการจัดการนี่สุดยอดมากๆนะครับฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลากันนะครับด้วยภาพประทับใจจากพิธีปิดนะครับซึ่งพิธีปิดเองนั้นก็ต้องขอบคุณนะฮะทางด้านของ FBT ด้วยนะครับที่โอ้โหกรุณานะฮะให้เราเข้าไปนั่งชมในห้องสวีทนะครับอ่านว่าสวีทนะครับไม่ใช่สูทนะฮะคนไทยชอบบอกว่าห้องสูทสูทคือสูทที่ใส่นะครับห้องเขาเรียกห้องสวีทสวีทวันนี้จะลากันด้วยภาพประทับใจนะครับจากบูกิจจาริวสนามกีฬาแห่งชาตินะฮะแล้วก็วันอาทิตย์หน้านะครับเวลาเดิมนะฮะ 12:15 นทางช่อง13ขอให้ดื่มด่ำกับภาพซึ่งเรานั้นแหมเก็บมาให้กับคุณผู้ชมอย่างเต็มอิ่มนะฮะว่าวิธีการจัดการวิธีในการเชิดชูความยุติธรรมอาจจะไม่น่าเรียนแบบแต่ว่าพิธีเปิดพิธีปิดทำได้อย่างอลังการมากเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมครับปิดท้ายรายการแชมป์จัดไปเราจะอำลาไปด้วยนะครับภาพความประทับใจทั้งหมดนะครับรวมไปถึงพิธีปิด SEA Games ครั้งที่29จากมาเลเซีย